ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่โอจิบะกลับมาถึงโอซาก้าเขาได้ร่วมมือกับอิชิโดะพร้อมกับปิดเมืองโอซาก้าเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะทำการชักชวนให้อิโตะมาเป็นคณะอุปราชคนที่5ซึ่งในตอนนั้นสุกิยามะก็ไม่เห็นด้วยทำให้อิชิโดะกับกองทัพของเขาทำการดักฆ่าเมื่อข่าวการตายของสุกิยามะไปถึงโทรนังะก็ทำให้เขาตัดสินใจประกาศใช้แผนการเวหาสสีชาติซึ่งเป็นการรวบอำนาจเอาไว้ทั้งหมดสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง FX อย่างโชกุนใน EP ที่7กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับย้อนกลับไปในสงครามครั้งแรกของโทรนังะในตอนที่เขามีอายุได้เพียงแค่12ปีเท่านั้นโทรนังะกำชัยชนะในครั้งนั้นเอาไว้ได้เขาได้บุกเข้าไปหามิซูกุชิพร้อมกับฮิโรมัตสึมิโชกุชิก็ประกาศยอมแพ้สงครามในครั้งนั้นซึ่งหลังจากนั้นมิโชก็ได้ทำการคว้านท้องตนเองและเขาก็ขอให้โทรนังะเป็นส่วนหนึ่งในพิธีด้วยว่าตัวเขานั้นถูกโค่นอำนาจโดยไอ้หนูขุนศึกหลังจากที่ปลายดาบแทงเข้าไปในท้องคมดาบของโทรนังะก็ฟาดฟันเข้าไปที่คอของมิโชกุชิทันทีตัดภาพมาที่ตอนปัจจุบันกองทัพของโทรนังะนั้นได้เข้ามาต้อนรับการเดินทางมาถึงของน้องชายต่างแม่อย่างไซเอกิโนบุทัตสึยาบุชิเกะก็ถามฮิโรมัตสึไปว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้เจอกันมานานแค่ไหนแล้วแล้วถ้าน้องชายของนายท่านไม่เอาด้วยล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นฮิโรมัตสึก็บอกว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าไซเอกิไม่เอาด้วยพวกเราก็จะแพ้ตั้งแต่คมดาบยังไม่เปื้อนเลือดด้วยซ้ำกองทัพของไซเอกินั้นสำคัญกับโทรานังะอย่างมากครับในตอนนี้หลังจากที่สูญเสียกำลังพลไปในตอนแผ่นดินไหวหลังจากนั้นกองทัพสีขาวก็ปรากฏตรงหน้าพี่น้องได้เจอกันอีกครั้งไซกิจึงถามว่าหลังจากที่เขาเดินทางผ่านมาที่หุบเขาข้างๆตัวเขาเห็นกองทัพของโทรานังะสมซานหมดรูปโทรานังะก็บอกไปว่าใช่แล้วหลังจากที่แผ่นดินไหวก็ทำให้กำลังพ่ายพลของเขาสูญเสียอย่างหนักไซกิก็บอกว่าแสดงว่าเจ้าอับจนหนทางแล้วอย่างนั้นหรือถึงได้มาขอร่วมทัพกับทหารของน้องชายที่ไม่ได้มีความเก่งกาจเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เขาจะเข้าไปถามสารทุกข์สุขดิบกับโทรานังะไซกิที่เห็นชายต่างชาติอย่างจอนก็ถามไปว่าข่าวลือที่บอกว่าเจ้าฝึกคนเถื่อนให้เชียงนั้นเป็นเรื่องจริงสินะโทรานังะจึงแนะนำฮาตาโมโตของเขาให้กับไซกิได้รู้จักพร้อมกับบอกว่าจอนนั้นเป็นผู้ฝึกกลยุทธ์ปืนใหญ่ให้กับกองทัพไซกิก็ถามหาข้อเสนอแลกเปลี่ยนครับแต่ทว่าโทรานังะนั้นก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยหารือจะเป็นดีที่สุดส่วนในคืนนี้ก็สังสรรค์กันอย่างเต็มที่หลังจากนั้นกองทัพของไซกิก็ได้เข้ามาในแคว้นอิชุเมื่อแขกผู้น้องเดินทางมาถึงโทรานังะจึงสั่งให้มาริโกะไปติดต่อโรงน้ำชาป่าต้นหลิวพร้อมกับขอใช้บริการแม่นางคิคุซึ่งมาริโกะก็รายงานว่าคุณนายกินเจ้าของโรงน้ำชาได้คิดค่าบริการอยู่ที่300เหรียญเงินซึ่งมันก็เป็นค่าบริการที่แพงมากหลังจากนั้นจอนก็ได้เข้ามาพบกับโทรานังะโทรานังะเขาบอกไปว่าในงานต้อนรับคืนนี้จอนห้ามพกปืนแต่ให้พกดาบแทนให้สมกับตำแหน่งฮาตาโมโตะหลังจากนั้นจอนก็ถามไปว่าตัวเขาจะได้รับหน้าที่อะไรจากแผนการเวหาสสีชาติกันล่ะที่เข้าไปรวบอำนาจในคราวเดียวซึ่งโทรานังะก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเอาไว้และขอไม่พูดเรื่องนี้ต่อตัวจอนที่ข้องใจกับของกำนันรวมถึงตำแหน่งที่เขาได้รับตัวของเขาน่าจะมีประโยชน์มากกว่านี้ในเมื่อถึงเวลาที่จะต้องรับใช้โทรานังะแล้วซึ่งโทรานังะก็ไม่ได้คิดแผนการเอาไว้ก่อนที่ปัดตกเรื่องนี้ไปเมริโกก็แนะนำให้จอนนั้นปล่อยผ่านเรื่องนี้จอนก็บอกว่าตัวเขาพร้อมแล้วสำหรับการร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กับโทรานังะตัดภาพมาที่โอมิเขาได้เดินทางมาที่ป่าต้นหลิวเพื่อที่มาขอคุยกับคิคุก่อนที่เขาจะเจอเข้ากับคุณนายกินที่ถามถึงเหตุที่โอมิเดินทางมาที่นี่โอมิก็บอกว่าเขาต้องการจะใช้บริการคิคุแต่ได้ว่าคุณนายกินก็ปฏิเสธเพียงเพราะว่าคิคุนั้นจะต้องเตรียมตัวเพื่อรับแขกของโทรานังะซึ่งนางก็บอกว่าในคราวที่คิคุให้บริการจอนใจของคนเถื่อนนั้นไปอยู่กับหญิงอื่นหาใช่นางไม่ตัดภาพมาที่บ้านของฟูจิที่ต้องเตรียมอาหารเอาไว้ให้กับแขกบ้านแขกเมืองตอนนี้คุณปู่ของเธอได้เดินทางมาที่นี่ในการนั้นครับก็สร้างความแปลกใจให้กับผู้เป็นหลานสาวอย่างมาก
ฮิโรมัสึก็บอกไปว่าเขาตั้งใจจะมาที่นี่เพื่อที่มอบของให้กับเธอเป็นอัฐิของสามีและลูกชายของเธอที่ตาแก่นั้นดูแลเอาไว้อย่างดีฟูจิก็บอกว่าหลังจากที่ภารกิจของเธอจบลงตัวเธอก็จะปิดชีพตายตามสามีและลูกไปเป็นอัฐิแบบนี้ฮิโรมัสึจึงถามว่าทำไมถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่เพื่อดื่มด่ำกับชัยชนะล่ะฟูจิก็ถามว่ามันจะลงเอยด้วยชัยชนะจริงๆหรือก่อนที่เห็นคนปู่ทำหน้าตาแปลกใจเธอจึงกล่าวขอโทษไปส่วนทางด้านของไซกิที่ลงไปแช่น้ำร้อนในบ่อน้ำของแคว้นอิชุซึ่งตัวของนางาคาโดก็อยากจะเปิดสงครามกับอิชิโดแล้วเขามั่นใจอย่างมากครับเพียงเพราะว่าในตอนนี้ได้คุณอาของเขาเข้าร่วมแนวทัพแล้วเมื่อถึงเวลาสังสรรค์อาหารพร้อมกับเครื่องดื่มก็เตรียมพร้อมสำหรับไซกิพวกเขาร่วมรับประทานอาหารกันก่อนที่ไซกิจะแซวหลานชายอย่างนางาคาโดเสียงโห่ร้องนั้นได้ดังไปทั่วบ้านเมื่อบุนฮาโร่เห็นภรรยาของเขากับจอนคุยกันอย่างมีความสุขตัวเขาครับไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่ส่วนทางด้านของนางาคาโดเขาขอให้คุณอาเล่าถึงวีรกรรมตอนเด็กๆของพ่อตนเองให้ฟังซาอิกิจึงเล่าถึงตำนานไอ้หนูขุนศึกโทรานางะในวัย12ปีที่กำชัยชนะในสงครามในครั้งแรกได้เขาทำการตัดหัวของมิชูกุชิเพียงฉับเดียวขาดก่อนที่ฮิโรมัสึจะเปลี่ยนเรื่องทำถึงของกำนันที่โทรานางะมอบให้อย่างแม่นางคิคุซึ่งซาอิกิก็ชมคิคุว่าเป็นหญิงที่เลอโฉมแต่ว่าความงามหายืนยาวไม่โทรานางะจึงบอกว่างานพรุ่งนี้เราค่อยมาคุยกันอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งละกันไซกิที่อยากจะได้แขวนอิชุเป็นของตนเองเพราะว่าเขาถูกใจที่นี่ไม่น้อยก่อนที่จะหันไปเล่าเรื่องของโทรานางะในตอนที่ถูกจับไปเป็นเชลยเพื่อยืนยันพันธไมตรีต่อสกุลอิมะทานิท่านแม่บอกให้โทรานางะนั้นต้องกล้าหาญแต่พอถึงคราที่ต้องออกจากอ้อมอกของแม่ไปจริงๆโทรานางะนั้นกลัวขี้แตกขี้แตนเลอะเทอะหมาที่วิ่งไปหมดพร้อมกับถามหลานชายไปว่าเจ้าอยากจะได้แบบไหนกันล่ะความจริงหรือว่าตำนานเหมือนกับข้อเสนอที่ข้าได้รับในการปกครองแคว้นอิชุหลังจากที่สงครามในครั้งนี้จบลงแต่น่าเสียดายจริงๆที่ข้ารับข้อเสนอจากคนอื่นไปแล้วและในตอนนั้นเสียงย่ำเท้าของกองทัพไซกิก็ได้ใกล้เข้ามาตอนนี้กองทัพของไซกินั้นได้ปิดล้อมแคว้นอิชุทุกจุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วไซกิได้โยนคำสั่งของคณะอุปราชให้กับฮิโรมัสึคำเชื้อเชิญครับที่ให้โทรานางะนั้นเดินทางไปที่โอซาก้ายอมจำนนต่อคณะอุปราชเพื่อแก้ต่างเรื่องพฤติกรรมขายชาติโทรานางะนั้นจะต้องให้คำตอบกับไซกิคณะอุปราชคนที่5ซึ่งอิชิโดะครับได้ชักชวนให้ไซกินั้นเป็นหนึ่งในคณะอุปราชและเป็นข้อเสนอที่เขาไม่อาจจะปฏิเสธได้ก่อนที่ไซกิจะยื่นคำสั่งให้ควานทองตนเองกับนางาคาโดโทษฐานที่ทำการฆาตกรรมโจเซนในขณะที่กำลังจะเอื้อมมือไปรับโทรานางะจึงสั่งลูกชายไปว่าอย่ารับซึ่งหลังจากนั้นโทรานางะก็ขอเวลา1วันครับในการคิดไต่ตองและจะให้คำตอบกับไซกิก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินในวันพรุ่งนี้กองทัพของไซกิได้ปิดล้อมพวกเขาเอาไว้จอนก็ถามมาริโกะไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโทรานางะยอมแพ้มาริโกะก็บอกว่าพวกเราจะต้องเดินทางไปยังโอซาก้าและถูกบังคับให้หมอบแทบเท้าของท่านอิชิโดะและหลังจากนั้นท่านโทรานางะก็จะถูกประหารชีวิตและคนของเขาอีกครึ่งหนึ่งก็จะต้องทำการควานท้องจอนก็เสนอว่าระหว่างนั้นเขาจะแอบเข้าไปซ่อมเรือเอลัสมุสจากนั้นก็จะสามารถพาพวกเราหนีไปได้อย่างน้อยครับก็ยังดีกว่างอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลยส่วนท่านของโทรานางะเขาได้แต่คิดถึงเรื่องราวอนาคตของเขาก่อนที่เขาจะลองโยนเหรียญเสียงทายดูซึ่งนั่นก็ทำให้เขาคิดถึงเรื่องราวในอดีตส่วนทางด้านของยาบุชิกิหลังจากที่เขาได้ส่งอิการาชิลูกน้องของเขาไปเจรจากับอิชิโดะซึ่งอิชิโดะก็ส่งคำตอบมาให้กับยาบุนั่นก็คือหัวของอิการาชิที่เป็นแม่ทัพของยาบุเท่ากับว่าตอนนี้อิชิโดะปฏิเสธการเจรจากับยาบุชิกิแล้วทางด้านของจอร์นในตอนนี้เขาเห็นธงแปลกๆครับที่อยู่บนเรือกำลังเคลื่อนมาใกล้กับอ่าวจอร์นก็ถามมูรจิไปว่านั่นธงของใครมูรจิก็บอกว่านั่นก็คือธงของท่านอิชิโดะหลังจากที่พยายามคิดแล้วคิดอีกนางาคาโดะจึงถามพ่อไปว่าท่านจะต่อสู้กับศัตรูเพียงตัวตายใช่ไหมซึ่งโทรานางะก็ไม่ชอบคำถามนั้นก็ตอบไปว่าเหตุใดถึงมีแต่พวกที่ไม่เคยทำศึกที่กระหายอยากจะลงสงคราม
ทางด้านของคุณนายกินถ้าได้เข้ามาขอคุยกับโทรานางะซึ่งเธอก็ขอเวลาแค่1กะลาลอยเท่านั้นโทรานางะจึงให้โอกาสคุณนายกินได้เจรจาเธอบอกว่าถึงแม้ว่าอนาคตของท่านจะแขวนอยู่บนเส้นได้เธอมีสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะขอนั่นก็คือที่ดินสักแปลงในเอโดะเมืองแห่งใหม่ที่โทรานางะนั้นกำลังจะสร้างเพื่อทำการต่อยอดโรงน้ำชาป่าต้นหลิวของเธอถึงแม้ว่าโทรานางะจะตายไปจากนั้นเธอจะตั้งสหภาพหญิงงามขึ้นมาซึ่งโทรานางะก็รับฟังเอาไว้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ทราบแม้แต่อนาคตของตนเองด้วยซ้ำตัดภาพมาที่ยาบุชิเกะเขาได้เดินทางมาถึงยังบ่อน้ำพุร้อนก่อนที่เขาจะพบเข้ากับเหล่าทหารของไซกิซึ่งยาบุก็ไม่สนใจครับเขาได้ลงไปแช่น้ำเพียงแค่คนเดียวทางด้านของนางาคาโดะที่ลงไปแช่น้ำกับโอมิทั้งสองได้คุยกันโอมิบอกว่าตัวเขาอยากจะอยู่อย่างสงบเหมือนกับตอนที่คนเถื่อนยังไม่มาที่นี่นางาคาโดะบอกว่าถ้าจะเป็นเช่นนั้นได้เราจะต้องมีแผนการเพื่อกำราบซามูไรปกเปียกพวกนั้นให้ได้มากที่สุดก่อนที่ไซกิจะเข้ามาถามว่าใครกันที่เป็นซามูไรปกเปียกนางาคาโดะก็ถามไปว่าท่านไม่ละอายใจบ้างเลยหรือในสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไปไซกิก็บอกว่าพอนึกถึงมรดกที่ได้รับก็ไม่มีสิ่งไหนที่น่าอายเลยพร้อมกับให้หลานชายได้คิดว่าการตายอย่างสูญเปล่ามันจะทำให้เรานั้นไม่น่าจดจำนางาคาโดะก็บอกไปว่าหากการตายของข้าเป็นชะตากรรมนั่นก็เป็นการตายที่งดงามท่าทางของจอนที่ได้มองแต่เรือของเขาก่อนที่ยาบุจะเข้ามาชวนคุยเขาบอกว่าชะตากรรมของข้าต่างให้ข้าประสบพบเจอกับเรื่องแบบนี้รอจากเรื่องหนึ่งก็ยังมีเรื่องหนึ่งรออยู่เสมอและในตอนนั้นบุนฮาโลก็ได้มองพวกเขาอยู่เมื่อยาบุมองเห็นว่าจอนใช้ดาบยังไม่เป็นด้วยซ้ำเขาจึงทำการสอนใช้ดาบให้กับจอนจนกระทั่งจอนก็ล้มลงไปบุนฮาโลก็วิ่งเข้ามาจ่อดาบไปที่คอของจอนยาบุก็ห้ามเอาไว้ซึ่งในตอนนั้นบุนฮาโลที่คิดได้ก็ยอมลามือไปท่าทางของฟูจิที่ยังไม่หายดีจากอาการบาดเจ็บได้ทำการซ้อมต่อสู้ก่อนที่นางาคาโดะจะเข้ามาทักท้วงถึงอาการบาดเจ็บของฟูจิที่ทำให้การฝึกซ้อมอาจจะไม่เป็นผลเท่าที่ควรนางาคาโดะบอกว่าสิ่งที่ทาดาโยชิทำเพื่อพ่อของข้าช่างกล้าหาญอย่างมากถ้าตอนนั้นเป็นข้าที่กล้าหาญแทนที่เป็นเขาบางที่ตอนนี้ทาดาโยชิกับลูกชายของท่านก็ยังอยู่กับเราในวันนี้ฟูจิก็บอกว่าเธอแค่เตรียมพร้อมเอาไว้เผื่อว่าเธอจะช่วยต่อสู้ได้บ้างท่านของโทรานางะเขาได้ทำการเขียนพินัยกรรมเตรียมเอาไว้ให้มอบแผ่นดินในเอโดะให้กับหลานๆและแบ่งที่ดินออกมา2แปลงให้กับแม่นางกินให้นางได้ใช้ตามประสงค์หลังจากนั้นบุนฮาโร่ก็ได้เข้ามาขอปรึกษาเขามีเรื่องที่ต้องขอโทรานางะและให้ภรรยาของเขาได้ร่วมฟังด้วยบุนฮาโร่บอกว่าไหนๆก็จะตายแล้วตัวของเขาขออนุญาตตัดหัวของจอนเพราะว่าบุนฮาโร่ไม่ชอบในตอนที่ภรรยาของเขาอยู่กับชายเถื่อนคนนั้นและชายเถื่อนคนนั้นจะต้องมีใจเสน่หาต่อภรรยาของเขาเป็นแน่แท้โทรานางะก็บอกไปว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องตัดหัวมาริโกไปด้วยถ้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งบุนฮาโร่ก็บอกว่าเขาไม่ได้กล่าวหาภรรยาของเขาโทรานางะก็บอกว่าถ้าแบบนั้นก็กล่าวหาอันจินไม่ได้เหมือนกันบุนฮาโร่ก็ยอมวางมือกับเรื่องนี้ครับพร้อมกับเดินจากไปโทรานางะก็เข้าไปบอกให้มาริโกเลือกสักทางหนึ่งคนเรานั้นได้อย่างเสียอย่างระหว่างร่วมสู้รบกับเขาเพื่อต่อสู้กับศัตรูคู่อริของพ่อเธอหรือว่าจะเคียงข้างคนเถื่อนเมื่อริโกนั้นเลือกไม่ได้เธอบอกว่าในคืนนี้ก็ขอให้มันจบลงเสียทีขอให้ปลดปล่อยชีวิตต้องคำสาปของเธอไปซะแต่ทว่าโทรานางะก็ปฏิเสธที่จะฆ่าเธอเมื่อถึงคราวเวลากองทัพของโทรานางะก็มารอเพื่อที่ให้คำตอบเขาบอกกับฮิโรมัตสึไปว่าในตอนที่น้องชายของเขาเล่าถึงเรื่องสงครามในครั้งแรกในตอนที่ตัดคอแม่ทัพครั้งเดียวขาดนั้นอ่ะทำไมท่านไม่แย้งล่ะฮิโรมัตสึก็บอกไปว่าตัวเขาช่วยฟันดาบไปถึง9ครั้งหัวถึงจะหลุดพร้อมกับบอกว่าโทรานางะนั้นละเลงจนเละไปขนาดนั้นโทรานางะก็บอกไปว่าใครที่ไหนให้เด็กไปช่วยพิธีควานท้องกันเล่าหลังจากนั้นทหารของโทรานางะก็เดินทางมาถึงพวกเขาพร้อมที่ฟังคำตอบที่มีแต่นายท่านคนเดียวเท่านั้นที่ตัดสินใจและในตอนนั้นไซกิก็เดินทางมาถึงโทรานางะก็บอกไปว่าตัวเขาขอก้มหัวต่อไซกิและจะยอมเดินทางไปที่โอซาก้ายอมจำนนต่อคณะอุปราชถึงแม้ว่าลูกน้องจะไม่เห็นด้วยครับแต่นี่ก็คือการตัดสินใจของโทรานางะจอนที่รู้ว่าทุกอย่างมันจบแล้วเขาจึงลุกขึ้นพร้อมกับบอกว่านี่หรือคือโทรานางะขุนศึกจอมเล่เหลี่ยมเขาจะพาทุกคนไปตายกันหมดแผนการเวหาบ้าบอคอแตกไม่มีอะไรทั้งนั้นเมื่อรู้คำตอบแล้วไซกิก็ประกาศว่าระหว่างนี้โทรานางะจะรอเดินทางไปที่โอซาก้าไม่มีที่ไปไม่มีที่อยู่รวมทั้งไม่มีอะไรให้เป็นในชีวิตนี้อีกต่อไปแล้ว
ในค่ำคืนนั้นไซกิได้ใช้บริการคิคุก่อนที่เธอจะเสนอเครื่องมือพิเศษเมื่อคิคุเดินจากไปเสียงคึกโครมครับก็ได้ดังขึ้นนางาคาโดได้บุกเข้ามาพร้อมกับดาบก่อนที่ทหารของทั้งสองจะทำการต่อสู้กันไซกิที่หนีตายก็ทำให้ข้อเท้าของเขาพลิกนางาคาโดที่ตามมาเพื่อที่ปิดชีพคุณอาของเขาแต่ทว่าก็ลื่นพลาดจนหัวกระแทกกับก้อนหินส่งผลให้นางาคาโดเสียชีวิตในโรงน้ำชาและในตอนที่7ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ